วัชระปานเอี่ยมรับตกงานเต็มตัวไร้คนจ้างควักเงินเก็บใช้ส่งลูกเรียนปีสุดท้ายวัชระปานเอี่ยมเชื่อว่าคนที่ทันยุค80จะต้องรู้จักกับวงดนตรีวงนี้แน่ๆกับวงดนตรีที่มีความแปลกแตกต่างในด้านดนตรีและเนื้อเพลงที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนและเพราะความแตกต่างนี้แหละทำให้เฉลียงอยู่ในใจของผู้คนในยุคนั้นเฉลียงเป็นวงดนตรีที่เกิดจากการรวมตัวของนิสิตที่มีความสามารถและมีความคิดแปลกใหม่จากคณะสถาปัตยกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเจี๊ยบวัชระปานเอี่ยมหนึ่งในสมาชิกวงเฉลียงได้มาเยือนรายการต้มยำอมรินทร์ผลิตโดย CHANGE2561เล่าถึงความโดดเด่นของเฉลียงคือเนื้อหาของเพลงที่แตกต่างไปจากคนอื่นเนื้อหาเพลงจะเน้นไปในเรื่องของข้อคิดและปรัชญาที่แฝงอยู่ในเนื้อหาที่น่ารักเฉียบคมผสมผสานด้วยดนตรีที่เบาสบายสไตล์สวิงแจ๊สพร้อมกับเผยถึงสถานการณ์ชีวิตที่ต้องเป็นอีกหนึ่งกลุ่มคนบันเทิงที่เรียกว่าตกงาน 100% เต็มเพราะพิษของโควิดวัชระปานเอี่ยมวงเฉลียงณตอนนั้นคือมีทิศทางเพลงที่แตกต่างจากวงอื่นๆโดยสิ้นเชิงเพราะว่าไม่ใช่เป็นนักร้องอาชีพทุกคนทำงานเรียนสถาปัตยกรรมแล้วทำดนตรีด้วยเราไม่รู้เรื่องห้องอัดก็ไปปรึกษาพี่เต๋อก็เลยได้ออกเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาตอนนั้นที่ทำเพลงกันออกมาคือเรียนอยู่ปี5พอดีที่เรียนอยู่ด้วยกันคือจิตประภาสเขาเป็นคนแต่งเพลงที่นิติพงษ์แต่งเพลงแล้วก็ตัวเราเองแล้วก็เชื่อพี่เล็กสมชายมาร่วมด้วยชุดแรกร้องอยู่สองคนไม่มีวงดนตรีไม่มีอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จด้านการขายเพราะแม้แต่คนในวงเองยังพูดเลยว่ามันคือเพลงอะไรไม่ต้องทำอีกแล้วนะเพลงแบบนี้แต่ตอนนั้นก็ใช้ชื่อวงเฉลียงมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วหน้าปกก็เป็นรูปวาดเป็นรูปเฉลียงหน้าคนร้องก็ไม่มีไม่รู้เลยแกพอออกมาเพลงดันติดอันดับคู่กับพี่เบิร์ดเลยตอนนั้นพี่เบิร์ดเพลงติดอันดับหนึ่งส่วนของเรามาอันดับสองแล้วก็ลงมาเรื่อยๆหัวเราะแล้วหลังจากนั้น4ปีเราถึงกลับมาทำอีกครั้งด้วยคุณสุบุญเลี้ยงพี่จุ้ยเราก็ไม่ได้จะตั้งใจเป็นนักร้องอะไรกันเลยเพราะตอนนั้นเป็นพิธีกรมีอาชีพกันอยู่แล้วแต่พอสุมาถามว่าพี่เอาอีกไหมเราก็ได้เราก็ทำเพลงกันและย้ายไปอยู่อีกค่ายที่ตอนนี้ไม่มีแล้วคือค่ายครีเอเทียในค่ายนี้ก็มีนักร้องดังเยอะนะครับพี่ปั่นพี่อุ้ยในยุคนั้นเราก็ประสบความสำเร็จตอนนั้นวงก็มี5คนแล้ววัชระปานเอี่ยมสไตล์การเป็นศิลปินของพี่เจี๊ยบคือแตกต่างจากคนอื่นมากเพราะมีฉายาว่าปากหมาด่าทุกคนทำไมถึงได้มาจะบอกว่ามันไม่ได้ด่าเหรอนะแต่ว่าพอเราขึ้นเวทีไปผู้ชมเขาก็จะตบมือให้เราเป็นการต้อนรับแต่ก็น่าจะมีลิมิตไม่ได้ตบมือตลอดเวลาจนเราไม่มีจังหวะจะพูดหรือแนะนำตัวเราเลยแซวเขาแบบขำๆไปเพื่อให้ได้หยุดเราจะได้พูดเพราะเราเป็นคนชอบแซวซึ่งทุกคนในวงนักดนตรีจนเราไม่รู้ว่าจะแซวใครแล้วเราเลยไปแซวแฟนๆแล้วสิ่งหนึ่งที่ทำให้เฉลียงยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้แล้วยังมีความเท่อยู่ก็คือไม่ได้เป็นเพลงรักธรรมดาหรือเพลงพูดดอกไม้ชื่นชอบโลกทั่วไปแต่ในเพลงมีข้อคิดแฝงอยู่เยอะมากคิดที่หลังมากกว่าจริงๆทุกเพลงเกิดจากความสุขของพวกเราก่อนสนุกที่จะทำและสื่อสารอย่างเพลงกล้วยไข่คือเพลงกล่อมลูกตามต่างจังหวัด Advertisement แต่เพลงของวงเฉลียงเหมือนกับเป็นเพลงอินดี้ของสมัยนั้นใช่ครับประมาณนั้นแต่ดนตรีเป็นแนวที่เก่ามากเป็นอเมริกันยุค50ปีที่แล้วเป็นสวิงแจ๊สที่เจี๊ยบนับว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ผ่านงานเบื้องหน้าเบื้องหลังมาเยอะแต่ทำไมตอนนี้ถึงบอกว่าตัวเองเป็นคนที่ตกงาน 100%
พราะเราไปยึดอาชีพนักแสดงแล้วก็นักดนตรีถ้าเราไม่มีคอนเสิร์ตใหญ่เราก็จะไปเล่นเล็กๆตามร้านอาหารหรืออะไรที่เป็นร้านกาแฟสวนเปิดกินลมชมดาวอะไรก็ว่ากันไปแต่พอโควิดมาตั้งแต่ปีที่แล้วคือรายได้ที่เราเคยได้รับคือ0บาทนั่งนิ่งนิ่งอยู่กับบ้านซ้อมดนตรีเล่นดนตรีกันไปก็หันมาถามกันว่าซ้อมกันไปทำไมกันพวกเราเพื่อไว้ก่อนคือตกงาน 100%ส่วนงานแสดงคือเรารับจ้างไม่ได้เสร็จไม่ได้ปิดกล้องเงินไม่ออกวัชระปานเอี่ยมตอนนี้โควิดก็ยังคงอยู่และก็มาระยะยาวตั้งแต่ปีที่แล้วมาถึงตอนนี้พี่ประคองตัวยังไงที่เป็นคนตกงาน 100%เราก็จะมีเงินบางก้อนเงินที่เหลืออยู่บ้างในบางส่วนเราก็รัดเข็มขัดกันสุดๆโชคดีที่ลูกชายทำงานแล้วแต่ก็ยังมีลูกสาวอีกคนที่ยังเรียนไม่จบตอนนี้เรียนปีสุดท้ายแล้วส่วนคุณแม่ก็บอกท่านว่าเก็บค่าเช่าสวนไปก่อนนะช่วงนี้ลูกไม่ได้เลี้ยงนะส่วนภรรยาเขาก็สนุกสนานกับงาน DIY แม้ก็แยกแล้วก็ทำขนมขายออนไลน์พี่เจี๊ยบเป็นคนที่สอนลูกทั้งสองคนเลยนะว่าไม่อยากให้มีอาชีพเป็นเหมือนพ่อเพราะเป็นอาชีพที่หิวคือยังไงที่บอกว่าหิวเพราะเราทำอาชีพนี้มาเราบอกได้เลยว่าเราไม่สามารถเป็นอาชีพที่อิสระตั้งว่าฉันจะทำอันนี้ตรงนี้จัดคอนเสิร์ตแล้วมาดูมันต้องมีผู้จัดผู้จ้างเพราะอย่างนั้นถ้าไม่มีคนจัดเราก็หิวก่อนที่ลูกจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยลูกชายเขาก็เจอว่าเขาอยากเล่นดนตรีอยากเรียนดนตรีผมก็รู้จักเพื่อนๆน้องๆที่ทำอยู่ในวงการดนตรีแล้วก็เป็นมืออาชีพเราก็เชิญเขามาที่บ้านโอ้เขาก็มาเลยมาเล่าให้ฟังว่าการเป็นกีตาร์เล่นได้เงินชั่วโมงละ500บาทแต่ลูกชายเขาก็เดินทางสายดนตรีครับแต่เขาไปเรียนดนตรีด้านเชิงพาณิชย์เอาดนตรีไปสร้างเงินในช่วงที่ผ่านมาพี่เจี๊ยบมีตั้งโปรเจกต์ว่าจะทำไลฟ์สดอะไรพวกนี้บ้างไงน้องๆในวงที่เล่นกับเราก็บอกให้เราทำเถอะเพราะเวลาที่มีช่องของตัวเองมีคอนเทนต์ก็มีคนดูในกลุ่มที่เป็นของเรานะก็น่าสนใจแต่อีกมุมที่เราอยากทำคืออายุขนาดนี้แล้วมันผ่านโลกมาหลายมุมเราก็น่าจะพอแนะนำอธิบายอะไรได้ก็อยากเล่าเรื่องบันทึกเสียงให้ฟังเพราะเราสัมผัสมาด้วยตัวเองเล่าเรื่องเขาถ่ายหนังยังไงสมัยก่อนกำกับยังไงแสดงยังไงตัดต่อยังไงสามารถติดตามสิ่งที่ผมอยากทำนี้ได้ทาง Facebook JEAB เฉลียงสามารถชมรายการต้มยำอมรินทร์ย้อนหลังได้ทาง YouTubeลุงพลแจงเงินบริจาคไม่ถึงล้านเผยยอดเหลือเคลียร์ปมดราม่าไม้ตะเคียนข้างบ้านลุงพลแจงเงินบริจาคไม่ถึงล้านเผยยอดเหลือมีชื่อ3คนเปิดบัญชีเคลียร์ปมดราม่าไม้ตะเคียนข้างบ้านไม่มีเจตนาให้ใครมากราบไหว้เกาะติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนเมื่อวันที่20มกราคมที่บ้านกกอกจังหวัดมุกดาหารนายชัยพลวิภาหรือลุงพลและนางสมพรหลับโพหรือป้าแตนพร้อมทนายความตั้งโต๊ะแถลงเคลียร์ทุกปมร้อนและดราม่าเริ่มจากลุงพลชี้แจงถึงปมเปิดบัญชีรับบริจาคว่าส
ำหรับยอดเงินในบัญชีรับบริจาคมียอดรวมทั้งหมด 8.8 แสนบาทก่อนเบิกทั้งหมด3ครั้งครั้งแรก 1.5 แสนบาทครั้งที่2ประมาณ 1 แสนบาทและครั้งที่3เบิก 3 แสนบาทเพื่อนำไปเทปูนสำนักสงฆ์ทำให้ตอนนี้ยอดเงินเหลืออยู่ 3.2 แสนบาทซึ่งเงินที่เหลือจะนำไปสร้างห้องน้ำและซ่อมหลังคาสำนักสงฆ์พระบอกผีตะเคียนสิงห์ลุงพลของขึ้นทำร้ายสื่อย้อนคำสาบานลุงทำขนลุกกันชัยงงถามลุงพลบอกความจริงไม่ต้องพูดเหมือนกันทุกวันรู้เกรี้ยวกราดเดือดจัดหมอปลานำอดีตแก๊งเพื่อนลุงพลแจ้งความลั่นไม่ใช่เพื่อนเล่นเมื่อถามถึงการเปิดรับบริจาคแต่ไม่มีคณะกรรมการทั้งคนของสำนักสงฆ์และชาวบ้านลุงพลชี้แจงว่าก่อนหน้านี้ได้เจ้าอาวาสไปธนาคารแล้วแต่เนื่องจากเป็นสำนักสงฆ์จึงไม่มีเอกสารที่จะเปิดได้ธนาคารจึงแนะนำให้เปิดอีกวิธีโดยใช้3ชื่อคือตนเองผู้ช่วยอยู่บ้านกกกอกและยูทูบเบอร์ส่วนที่ดึงยูทูบเบอร์มาเพราะจะได้รู้เห็นและตรวจสอบได้อีกทั้งหากล่าช้าตัวแฟนคลับโทรมาถามจำนวนมากและโอนเงินบริจาคผิดช่องทางจึงตัดสินใจเปิดไปซึ่งการเบิกจ่ายต้องใช้ทั้ง3คนไปพร้อมกันแต่หลังเปิดบัญชรรับบริจาคมีภาพไม่เหมาะสมโดยมีผู้นำภาพบุคคลมาแอบอ้างด้วยซึ่งยืนยันไม่ได้ทำและมีนักข่าวขอให้ปิดบัญชีพอถึงวันจันทร์จึงได้ไปปิดบัญชีโดยได้ตัวเลข 8.8 แสนบาทเมื่อถามถึงเหตุการณ์กับสื่อทนายความกล่าวว่าลุงพลเครียดและอารมณ์แปรปรวนโดยมีหลายคดีทั้งเรื่องภาพจากการรับบริจาคต้นตะเคียนทำให้มีอาการเครียดที่สำคัญลุงพลไม่ใช่ดาราการแสดงออกจึงไม่เหมือนคนในกทม.การควบคุมอารมณ์จึงไม่เท่าคนมีวุฒิภาวะตอนนี้ลุงพลรู้สึกผิดและพร้อมรับโทษขอโทษสื่อทุกช่องและสำนึกผิดเมื่อถามถึงภาพที่นำคนอื่นมาขอร่วมรับบริจาคด้วยอาจเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมลุงพลกล่าวว่าตนไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเป็นภาพดูไม่ดีซึ่งไปไวมากแต่ยืนยันไม่ได้ทำทั้งนี้ถ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผิดก็ยอมรับผิดทุกกรณีสำหรับนักข่าว2ช่องตนพยายามไปคุยด้วยยืนยันตนเป็นคนตรงไปตรงมาไม่ได้เรียบร้อยใครถามมาก็ตอบไปสัญญาว่าจะไม่เกิดเหตุแบบนี้อีกยืนยันไม่ได้ปิดกั้นสื่อส่วนประเด็นงดให้สัมภาษณ์สื่อ2เดือนนั้นลุงพลกล่าวว่าได้คุยกับนักข่าวคนหนึ่งแต่ยังไม่ได้คุยกับสื่ออื่นก่อนยูทูบเบอร์ได้ยินจึงพยายามมาช่วยปิดกั้นตอนนี้ตนต้องอาศัยสื่อจนกว่าคดีนี้จะจบเมื่อถามว่าอมรินทร์ทีวียืนยันจะดำเนินคดีถึงที่สุดลุงพลกล่าวว่าไม่กังวลผิดก็ยอมรับผิดยืนยันสื่อไม่ได้ทำให้อึดอัดแก่ความอัดอั้นที่เข้ามาเริ่มไม่ไหวแล้วแม้กระทั่งเรื่องบัญชีเงินบริจาคเมื่อถามถึงกรณีไปดึงตัวนักข่าวช่องอมรินทร์ทีวีตั้งใจหรือไม่ลุงพลกล่าวว่าต้องถามฟ้าว่าตนทำจริงหรือไม่เมื่อถามถึงกรณีไม้ที่ป่าไม้มาตรวจสอบพบเป็นไม้มะค่าไม่ใช่ไม้ตะเคียนรวมถึงกรณีสิ่งลี้ลับลุงพลกล่าวว่าไม่มีเจตนาให้ใครมากราบไหว้โดยนำไม้ขึ้นมาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก่อนนำขึ้นมาเหมือนไม้ตะเคียนและตั้งใจทำเสาบ้านแต่ถ้าเป็นไม้ตะเคียนจะไม่กล้าก่อนมีแฟนคลับโทรมาถามว่ามีไม้ตะเคียนหรือไม่จึงนำขึ้นมาและไม่มีเจตนาให้ใครมากราบไหว้ตอนนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ให้นำไม้ไว้ที่บ้านก่อนต้องรอให้ทุกอย่างถึงที่สุดก่อนเมื่อถามถึงกรณีลุงพลให้ยูทูบเบอร์ลบคลิปด้านลบลุงพลกล่าวว่ากิจกรรมบางอย่างอาจไม่เหมาะสมหรือคำพูดไม่สุภาพจึงไม่ควรนำไปลงเพราะกลัวทัวร์ลงทุกคนเข้าใจกันหมดเมื่อถามถึงชาวบ้านไม่พอใจยูทูบเบอร์ลุงพลกล่าวว่าส่วนตัวไม่ชอบการเอาเปรียบถ้ามีใครเอาเปรียบหรือคุกคามก็จะพิจารณาว่าจะให้อยู่บ้านกกอกต่อไปหรือไม่
Thank you.